รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยEFF on TV เบอร์รี่ปัดห้ามยาย่าแชะวิวรับซัมเมอร์บอกไม่พร้อมถ่ายชุดว่ายน้ำหญิงลีใช้ทีมแดนเซอร์ชุดใหม่ไม่หวั่นซ้ำรอยเดิมมีปัญหาเรื่องค่าจ้างผู้ประกาศข่าวคนรุ่นใหม่ GMM News ถ่ายแบบโอเคแมกกาซีนสวัสดีค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเรา3คนนะครับผมอ๋อมเขมรัตน์สุนทนนท์ครับดาดาวริดาดำรงผลค่ะญี่ปุ่นนภัทรบรรจงจิตไพศาลค่ะได้เวลามาอัปเดตข่าวบันเทิงกันแล้วนะคะกับ EFM on TV ค่ะเจอกันเย็นๆแบบนี้หลังจากเทศกาลสงกรานต์สนุกสนานกันมาเต็มที่ถูกต้องครั้งนี้กลับมาทำงานกันแบบเต็มที่แล้วแต่ว่าบางคนก็ยังหยุดอยู่บ้านชาร์จแบตก่อนเพราะว่าเที่ยวอย่างเต็มมา3วันติดๆแต่เมื่อวันซืนมีฟีดแบคถึงเสื้อผ้าของพวกเราอย่างหนักมากจำได้มาชุดฉันที่เป็นลายดอกและลายเสือในตัวเดียวกันจำได้จำได้บางคนส่งมาว่าแบบเที่ยวมันเกินไปฉันก็เลยส่งกลับไปว่าโทษนะจ๊ะเรื่องของสไตล์เนี่ยมันสอนกันไม่ได้ก็ใช่นะสไตล์สอนกันไม่ได้พี่ยังไม่เข้าใจเลยเนื้อออกมาก็เทศกาลต้องมีบ้างนานๆทีเนื้อออกมาเอาล่ะสงกรานต์บางคนยังหยุดอยู่แบบพี่ดาบอกบางคนหยุดยาวไปบางบริษัทเปิดวันจันทร์นะเธอใช่แล้วแต่บางคนน่ะคือบางบริษัทเขาไม่ได้ให้หยุดแบบวันหยุดเล็กๆน้อยๆไงก็มารวบยอดหยุดรวดเดียวเลยทีเดียวไปเลยก็กลายเป็นแบบจะกลับมาทำงานทีวันที่20ก็คิดว่ารถน่าจะติดกันแบบเต็มๆวันที่20นี้แต่ถ้าฉันเป็นเจ้าของบริษัทถ้าจะหยุดขนาดเนี้ยเราออกไปเลยไม่ถ้าจะหยุดขนาดเนี้ยจ่ายครึ่งเดือนเข้าใจปะถ้าคุณจะหยุดขนาดนี้จ่ายครึ่งเดือนไม่ใช่อะไรที่พูดเนี่ยพอไม่ได้หยุดยาวอย่างเขาใช่ไหมเราเป็นสื่อเราทำหน้าที่สื่อเราไม่ได้หยุดเราแฮปปี้นะคะตรงนี้เราแฮปปี้กับการทำงานการที่ญี่ปุ่นพูดแบบเนี้ยไม่แฮปปี้เหรอจ๊ะแฮปปี้ค่ะรักในการทำงานมากๆเอาล่ะดังนั้นนี่นะครับหนึ่งสิ่งที่เรารักการทำงานของเราแล้วเราก็รักคุณผู้ชมของเราเลยมีสิ่งดีๆแบบนี้เกิดขึ้นนะครับนั่นคือการแจกรถยนต์โตโยต้าอัลติสคันที่2แล้วค่ะรีบส่งเอสมาเลยนะคะตอนนี้เนี่ยคุณชมรายการ EFM on TV อยู่นะคะพิมพ์ GMM 25ตามด้วยชื่อรายการFM on TV ค่ะแล้วก็ส่งมาที่4642525นะคะลุ้นกันค่ะเพราะว่ารถยนต์ Toyota Altis คันที่2รอคุณอยู่ใช่แล้วนะคะซึ่งจะประกาศผลกันในวันที่7พฤษภาคมนี้แล้วครับรีบหน่อยนะคะเพราะว่ายิ่งส่งมากเนี่ยยิ่งมีสิทธิ์นะมากเลยไม่แน่คุณผู้ชมนี่แหละอาจจะได้เป็นเจ้าของรถยนต์ Toyota Altis คันที่2นี้ไปเลยก็ได้ค่ะรีบส่งมาแล้วกันนะครับ GMM 25เว้นวรรคตามด้วยชื่อรายการนั่นเองนะครับอย่างเช่นตอนนี้ก็ GMM 25เว้นวรรคตามด้วย FM on TV ส่งมาที่4642525นะครับใช่ค่ะเอาล่ะค่ะหลังสงกรานต์วันนี้เรามาเปิดประเดิมข่าวแซ่บๆกันเลยดีกว่าพี่ออกเรื่องก็คือว่า3วันที่ผ่านมาเนี่ยนะเหล่าบรรดาเซเลบดาราในวงการบันเทิงเนี่ยก็ทำไมรู้มายังไงก็ไปเที่ยวกันเรียกว่าโอ้ท้าแดดท้าลมร้อนบางคนก็ไปเป็นคู่บ้างดังนั้นเนี่ยเราจะมาเริ่มเปิดประเด็นความฮอตแซ่บท้าแดดท้าลมร้อนเลยนะครับกับนี่เลยจ้ะคู่นี้เป็นคู่จิ้นชวนฟินนะครับนักแสดงสาวเจ้าคารมน้องกุ๊บกิ๊บนั่นเองกับเพื่อนชายคนสนิทนะครับนั่นคือบี้ทัศภาคทั้งคู่เนี่ยดูจากรูปนะจ๊ะควงกันไปเล่นน้ำสวีทหวานฉ่ำดับความร้อนกันที่คอนเสิร์ต S2O งานนี้คุณบี้เป็นคนโพสต์รูปแล้วก็มีคอนเวอร์เซชันระหว่างกุ๊บกิ๊บกับบี้เกิดขึ้นโพสต์ว่ากุ๊บกิ๊บพี่บี้คะหนูขอไปดูฝรั่งตัวนู้นได้ไหมคะบี้ตอบว่าไปได้เลยสบายมากหลุดจากแขนไปได้พี่ให้ไปเลยผู้ชายพูดแบบนี้ให้บ้างฉันให้ตังบี้สัก 2,000 ได้มาแล้วก็โพสแบบนี้ก็ใช้ฉันหน่อยก็ได้เหมือนกันแต่ต่อจากนี้ไม่ว่าแกอยากได้อะไรก็ต้องซื้อแล้วนะเข้าใจมั้ยเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นภาพตอนงาน S2O ใช่มั้ยยังไม่หมดเพียงเท่านี้ยังมีใช่มั้ยแน่นอนเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะมีเซตภาพที่แบบไปทำบุญกันเสร็จปุ๊บเนี่ยนะมีสาวกุ๊บกิ๊บไปซบอยู่ที่อกแน่นๆนี่อย่างนี้ของหนุ่มบี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะก็หนุ่มบี้ก็โพสต์ลงไปแล้วก็มีคำเป็นภาษาจีนแล้วก็มีคำแปลให้ด้วยเขียนว่าสถานะไม่สำคัญรู้แค่อยู่ข้างๆกันไม่ว่าเจออะไรในวันข้างหน้าไม่ว่าในอนาคตจะเจออะไรจะมีซึ่งกันและกันก็พอเฮ้ย
นี่ยังไม่หมดเพียงแค่นี้เรื่องราวกุ๊กกิ๊บและบี้มีต่อค่ะอะไรยังไงเป็นสตอรี่เป็นซีรีส์กันเลยทีเดียวนะคะส่งต่อความฟินคือกุ๊กกิ๊บก็โพสต์รูปคู่นะคะที่ทั้งคู่เนี่ยใส่แมสสีดำปิดปากไว้เพราะว่าอันนี้เป็นโพสต์หลังจากที่จบงาน S2O แล้วเสร็จแล้วนะคะก็บอกว่าแคปชั่นใต้ภาพคือคนหนึ่งดิ้นมากไปคนหนึ่งแรดโอ๊ยตายละ11ไม่ทันเลยมากไปจบข่าวฟังทั้งคู่ของการจ้าข้าลาก่อนพี่เขาเข้มจังผมเนี่ยตัวเกรงเลยแต่ไม่ใช่ว่าทั้งคู่คู่นี้เนี่ยจะไปเล่นแบบเขาเรียกว่าสนุกสนานอย่างเดียวนะเพราะว่าอย่างประเพณีไทยหนึ่งสิ่งที่ไม่ควรจะลืมเลยนะครับก็คือการเข้าวัดทำบุญนั่นเองนะครับซึ่งทางกุ๊บกิ๊บแล้วก็บี้เนี่ยก็ชวนเพื่อนซีนะครับด่างดีเจมะตูมเนี่ยนะครับไปทำบุญซึ่งภาพนี้เนี่ยก็เป็นภาพใน IG ของดีเจมะตูมนะครับพร้อมกับแซวเพื่อนสาวคนสนิทผ่านแคปชั่นว่าเพื่อนสาวพามาทำบุญที่วัดแต่เอ๊ะไอติข้างๆนี่ใครโผล่มาได้ไงมาตามหาใครหลงมาจากทัวร์จีนเหรอคะลำใหญ่มากเออนะเขาก็ไปนี่ไงทำบุญกันเริ่มชัดเจนแล้วนะความสัมพันธ์ของทั้งคู่นะคะก็คิดดู 3-4 วันมานี้นี่รัวภาพตลอดเลยรัวภาพมีกับปืนกลใช่ฉันนึกว่าอยู่ในสงครามรัวภาพถี่อยากจะอยู่ในสงครามนี้ด้วยเข้าใจใช่ป่ะใช่ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเขาอยู่กัน2คนอะคนที่3ที่เขาไปเขาเรียกว่าอะไรรู้ป่ะยังไงเผือกต้มน้ำตาลอยู่อย่างนี้ดีแล้วอยู่อย่างนี้ดีแล้วจบไป1คู่จิ้นมาต่อกันที่อีก1คู่ดีกว่าเรียกได้ว่าเป็นคู่ที่ฟินมากคู่นี้หวานจนน้ำทะเลเค็มๆนี้แบบเป็นน้ำเชื่อมไปเลยนะฉันดูใน IG อ่ะเออฉันนึกว่าภาพพรีเวดดิ้งนะเข้าใจใช่ป่ะแล้วเอากุ้งหอยปูปลาที่อยู่แถวนั้นนี่ตายหมดเลยนะนั่นก็คือคู่ของหมากปรินแล้วก็สาวคิมเบอร์รี่นั่นเองนะคะเรียกได้ว่าถูกอกถูกใจเหล่าแฟนคลับเลยเนื่องจากว่าอะไรเข้าไปดูใน Instagram นี่มีการอุ้มกันแบบนี้นะคะมีการถ่ายรูปคู่นี่เป็นการพายเรือนะไปสวีทหวานกันไกลถึงศรีพันวาจังหวัดภูเก็ตเลยค่ะซึ่งงานนี้นะก็ไม่ได้ไปกันแค่2คนเพราะว่าไปกันกลุ่มเพื่อนด้วยนะคะเล่นเอาขาเมาส์ขาเผือกนะตาลุกเป็นไฟเลยอยากจะเป็นคิมเบอร์รี่อย่างนี้นี่นะคะก็เรียกได้ว่าใน IG เนี่ยทั้งหวานทั้งฟินแล้วก็ชวนกรี๊ดมากประหนึ่งว่าในรูปเนี่ยเป็นพรีเวดดิ้งของทั้ง2คนพูดเลยนะฉันก็ไปภูเก็ตมาเหมือนกันแล้วภาพที่เห็นอยู่เนี่ยคือที่เกาะเฮฉันพูดเลยว่าทั้งคู่สวีทหวานมากเธอไปคือว่ายน้ำไปดูหรอฉันก็ไปเกาะแต่ไปซิมิลันคนละเกาะกันแล้วไปเห็นได้ไงเห็นจากรูปพูดเหมือนไปอยู่ในเหมือนอยู่ในนั้นด้วยฉันได้เห็นรูปช้าเกินไปไม่งั้นฉันจะแอบไปแล้วก็ไปทำคลิปวิดีโอรายงานสดจากเกาะเฮนะเธอผ่านคู่รักกันไปแล้วเรามาดูแก๊งซุปตากับผองเพื่อนทั้งหลายนะคะมาแบบเป็นแพ็คๆละกันที่ไม่ได้มาแบบเป็นคู่ก็จะมีหลายคนเหมือนกันที่ไปเที่ยวกับแก๊งเพื่อนนะคะคราวนี้มาดูความสนุกสนานกันบ้างสนุกกันแบบยกแก๊งเลยทีเดียวค่ะกับแก๊งของพี่เอสุภชัยก็ยกขบวนไประเบิดความมันที่งานนี้แหละงาน S2O นะคะงานนี้หลายคนก็เลยแซวแล้วโฟกัสไปที่หนุ่มหล่อซิกแพคคนขวามือค่ะคุณผู้ชมดูสิโอ้ตายแล้วเด็กพี่เอคนใหม่หรอนมเป็นนมเลยทำไมบอดี้แบบล้ำๆเอ๊ะเขาคือใครกันนะอะไรอย่างนี้คืองานนี้ไม่ใช่อะไรมากครีเอทีฟเราอ่ะชอบเป็นพิเศษเลยเอามาเมาส์แค่นั้นเองส่วนตัว จบไม่ได้โฟกัสพี่เอเลยนะลูกนะคือไม่ได้มองพี่เอเลยมองแค่หนุ่มขวามือเท่านั้นเองแต่เมื่อกี้ได้ยินญี่ปุ่นพูดป่ะว่าอุ้ยตายใครอ่ะนมเป็นนมจริงญี่ปุ่นเซตแดดนะนะพูดถึงกองทัพหนุ่มๆที่ไปงานนี้นะครับมีอีกหนึ่งคนที่ไปแล้วก็พาแบบว่าโอ้ตายแล้วหนุ่มๆมารุมร้อมถ่ายภาพกันนะครับเจ้าหญิงแห่งวงการวิทยุของพวกเรา Princess of Radio นั่นคือคำที่เขาตั้งที่อุปโลงเองที่อุปโลงขึ้นมาเองนั่นคือ DJ บุโกะของเรานั่นเองนะครับเรียกว่างานนี้เนี่ยสาวๆก็อิจฉาบุโกะกันเป็นแถวเลยเพราะว่ามีหนุ่มๆมารายล้อมตัวบุโกะกันอย่างมากมายเลยทีเดียวแววมาว่างานนี้เนี่ยบุโกะใจปล้ำวิ่งจัดหาบัตรซัพพอร์ตทุกอย่างเพื่อความสุขของเพื่อนๆทุกคนไม่ใช่ความสุขของตัวเองเลยใช่ก็คือกรุ๊ปนั้นเนี่ยคืออย่างนี้กรุ๊ปนั้นเนี่ยนะคะเขาจะเป็นกรุ๊ปที่มีแต่ผู้ชายไม่มีชนีไม่มีผู้หญิงใดๆเข้าไปเกี่ยวข้องเลยแล้วก็ในกรุ๊ปนั้นเขียนว่าน้องมีบัตรทั้งหมด20ใบใครสนใจบ้างเรียกว่าเป็นการเปย์ใช่นะอิ่มน้ำเลยตอนนี้อีกหน่อยเนี่ยด้าก็จะเหมือนบุโกเมื่อจ่ายเงินบี้2,000ก็จะเป็นอย่างนั้นพี่มีบัตรทั้งหมดเนี่ย5 ใบใครจะไปบ้างเลยแววมาอยู่ดีก็เป็นฮาเร็มขึ้นมาถูกนะคะอ่ะ
มากันที่อีกหนึ่งหนุ่มบ้านดีกว่านะอันนี้เป็นหนุ่มหล่อเท้าไฟที่ไปออกสเต็ปแดนที่งาน S2O เหมือนกันนั่นคือหนุ่มฮั่นอิสริยะนั่นเองค่ะซึ่งงานนี้เนี่ยเจ้าตัวก็ไปแชะภาพกับเพื่อนซีนี่ก็มีทั้งผู้หญิงบ้างผู้ชายบ้างอย่างนี้นะคะก็แชะภาพร่วมกันเรียกได้ว่าอัปเดตเป็นเรียลไทม์เลยถูกต้องโพสต์รูปถี่มากแล้วก็อยู่ไหนอยู่ตรงกับใครอยู่อะไรคือโพสต์ทักบอกแฟนคลับตลอดแบบนี้นะคะก็ทำเอาหลายๆคนอิจฉามากที่ไม่ได้ไปงาน S2O ครั้งนี้ด้วยมาดูแก๊งเพื่อนแก๊งต่อไปมาดูที่แก๊งนางฟ้ากันบ้างนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ครบทีมแต่เขาก็แปลงร่างเป็นมโนราเล่นอยู่ในสระอโนดาถอดปีกเหรอดีจังเลยแก๊งนางฟ้านำทีมโดยนานาค่ะมากับสามีนะคะอย่างเวไทเทเนียมนั่นเองค่ะแล้วก็ควงเพื่อนมาอย่างเจสุดาปานโตแล้วก็มีแก๊งเพื่อนๆที่ไปเจอกันในงานอะไรต่างๆก็มีการถ่ายภาพร่วมกันก็งานนี้ซุปตามากันเพียบเลยค่ะแต่อีกหนึ่งคนที่ไม่พูดไม่ได้เลยต้องขอพูดจริงๆเจี๊ยบละละนาค่ะโพสต์รูปไปสาดน้ำสงกรานต์กับผู้หญิงคนหนึ่งที่หน้าตาละไมคล้ายกับคุณจอยทีเคถือว่าใช่ใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมยังไงแต่เรารู้สึกว่าเหมือนจะไม่ใช่ถ้าไม่ใช่ก็คลายมากคลายมากคลายหรือไม่ใช่แล้วว่าไม่น่าใช่ไม่รู้แต่ฉันคลายฉันว่าคลายจริงๆแล้วเขาก็เมากันมาว่าเอ๊ะยังไงไปเล่นน้ำด้วยกันอยู่ด้วยกันอย่างนี้แล้วถ้าใช่อุ๊ยไปเล่นน้ำด้วยกันอย่างนี้ไงโยนะคะมาที่อีกหนึ่งความน่ารักดีกว่าเมื่อกี้พูดถึงเรื่องเพื่อนซีกันไปแล้วมายกแพ็คมากันเป็นคู่แล้วแน่นอนที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครอบครัวถูกต้องนะครับมาเริ่มต้นกันที่ณเดชน์คุกิมิยะนั่นเองครับไม่พลาดที่จะสวมเสื้อลายดอกส่งน้ำพระพร้อมรดน้ำดำหัวนะครับมีแม่แก้วแล้วก็คุณพ่อต้อนรับเทศกาลสงกรานต์ด้วยนะครับหลังจากช่วงเย็นอ่ะก็พาครอบครัวไปดินเนอร์กับครอบครัวอย่างอบอุ่นซึ่งงานนี้เนี่ยก็ได้ผู้จัดการมือทองระดับประเทศไทยนะครับอย่างคุณเอสุภชัยไปร่วมดินเนอร์ในครั้งนี้ด้วยนะครับก็ซึ่งก็ถือว่าเป็นคนในครอบครัวของหนุ่มณเดชน์เหมือนกันแล้วก็ถือเป็นตัวอย่างดีๆด้วยนะครับที่วัยรุ่นเนี่ยควรจะเอาอย่างมากๆเลยเพราะว่าหลายๆคนก็มัวแต่คิดว่าอยากจะไปเที่ยวกับเพื่อนก็ต้องหาเวลากลับไปหาครอบครัวอย่างณเดชน์เขาด้วยนะใช่ค่ะส่วนทางด้านคู่จิ้น NY ฝ่ายหญิงนะคะอย่างสาวยาย่าอุรัสยาบ้านดีกว่าค่ะก็ไม่พลาดเหมือนกันที่จะพาครอบครัวนะไปพักผ่อนกันไกลถึงริมทะเลมัลดีฟด้วยค่ะแต่ว่าไปถึงต่างประเทศแล้วก็ไม่ลืมที่จะรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีไทยนะเพราะว่าไปรดน้ำดำหัวคุณพ่อคุณแม่ถึงที่นั่นเลยแล้วก็มีการพาไปดินเนอร์กันพร้อมหน้าพร้อมตานะทำเอาแฟนคลับเนี่ยก็พากันชื่นชมเป็นแถวเลยบอกว่าเธอเนี่ยนะเป็นสาวลูกครึ่งก็จริงแต่ว่าหัวใจเนี่ยเป็นไทยแท้มากๆใช่ค่ะถูกต้องนะครับมาถึงอีกหนึ่งเรื่องกันบ้างนะครับก็เราอัปเดตเรื่องราวดีๆกันไปละนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวที่บางรายก็ต้องกุมขมับเหมือนกันใช่เนื่องจากว่ามีงานเข้าแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวนะคะมาเริ่มกันที่ตัวแม่แห่งการทำความดีกันหน่อยดีกว่านะคะอย่างพี่บุ๋มปนัดดาค่ะครับคือเรื่องของเรื่องเนี่ยเกิดขึ้นว่าขณะที่กำลังเล่นน้ำอยู่ก็มีมือดีมาขอแชะภาพนะคะพร้อมกับลวนลามครับก็เลยทำเอาแฟนหนุ่มนะคะอย่างพี่เอกรินเนี่ยออกอาการโมโหก็เลยจับทุ่มจนหนุ่มรายนั้นเนี่ยนะถึงขนาดที่ว่าต้องยกมือขอโทษขอโพยเป็นการใหญ่เลยค่ะแต่ว่างานนี้ก็ไม่วายนะคะที่พี่บุ๋มเนี่ยโดนกระแสโจมตีจากโลกโซเชียลว่าเอ๊ะพี่บุ๋มเนี่ยสร้างกระแสหรือเปล่าจนเจ้าตัวเนี่ยต้องออกมาตั้งคำถามผ่านอินสตาแกรมว่าด่าเพราะอะไรฉันผิดเรื่องอะไรคือฉันเป็นคนโดนนะทำไมฉันต้องโดนด่าแบบนี้นะคะเอาก็ห่วงภรรยาเขาใช่ก็โดนลวนลามก็ต้องปกป้องถ้าเรียกว่าเป็นคู่เข้าใหม่ประมาณก็ได้นะเพราะเขาก็เพิ่งผ่านพิธีแต่งงานกันมาไงอยู่แต่ถามว่าใครอยากจะมีเรื่องกับพี่บุ๋มแฟนเขาตัวใหญ่มากฉันคนหนึ่งที่ไม่อยากมีเรื่องจริงๆเพราะพี่เอกตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากจริงๆตัวใหญ่มากเขาเรียกว่ามีบริการไปในตัวค่ะแต่ว่ามาถึงคู่ที่ถือว่าเป็นการทำดีแล้วกันในช่วงนี้นะอันนี้ดีอันนี้ดีมากและหลายคนแชร์นะคะกับข่าวนี้ค่ะคือพี่ตุ๊กกี้แล้วก็พี่บูบูนะคะไปเทศกาลสงกรานต์ค่ะแล้วก็ไปเจอสาวน้อยคนหนึ่งแหละเมาหมดสติคือนอนอยู่คือประเด็นเลยพี่ตุ๊กกี้บอกว่านอนอยู่ตรงน้ำดำใช่ใช่น้ำดำที่คนสาดกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือพี่บูบูเห็นก่อนแล้วก็เลยบอกว่าเอ้ยไปดูหน่อยน้องผู้หญิงคนนี้หมดสติไปจะทำไงดีนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพี่ตุ๊กกี้นะคะก็เลยยังไงรู้ไหมอุ้มกลับมาบ้านเลยใช่ให้มานอนพักที่บ้านก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นหลายๆคนก็เลยแชร์เรื่องราวเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะแล้วก็พี่ตุ๊กกี้ก็เตือนด้วยบอกว่าเพื่อนคนนี้เพื่อนของน้องคนนี้เนี่ยทำไมทำแย่แบบนี้จังเลยมาด้วยกันก็ต้องกลับด้วยกันสิทำไมทิ้งเพื่อนแบบนี้ให้หมดสติแต่ว่าดีว่ามาเจอทั้งพี่ตุ๊กกี้แล้วก็บูบูนะคะไม่งั้นน่ะอันตรายอาจจะเกิดขึ้นกับน้องคนนี้ก็ได้ถูกต้องนะครับเอามาปิดท้ายเรื่องราวที่ทำเอาซุปตาสาวอย่างคุณอ้ําพัชรภาถึงกับช็อกเลยในช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมานะครับก็คือ
ือสาวอ้ําเนี่ยได้สูญเสียสุนัขสุดที่รักอย่างน้องกัปตันที่คุณอ้ําเองก็สนิทมากก็คืออยู่ด้วยกันมา17ปีด้วยกันงานนี้เนี่ยสาวอ้ําถึงขั้นนะยกเลิกทริปเที่ยวปารีสกลางคันแล้วบินกลับมาเลยนะครับเพื่อจะมาเจอสาวน้อยสุดเค้าเรียกว่าหมาน้อยสุดที่รักเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็ถือเป็นเรื่องเศร้าที่เหล่าบรรดาแฟนคลับแล้วก็คนรักน้องหมาเนี่ยต่างเข้าไปให้กําลังใจพี่อ้ํากันอย่างมากมายเลยจริงๆค่ะใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยกันนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ค่ะเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเราจะมาพบกับทีมผู้ประกาศข่าวของคนรุ่นใหม่นะคะอย่าง GMM News ของเราค่ะที่ตอนนี้สลัดคราบผู้ประกาศข่าวไปเป็นลุคใหม่แต่จะเป็นลุคไหนนะคะเดี๋ยวกลับมากับ FM on TV ค่ะครับFM on TVFM on TVชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วชัวร์อยู่แล้วมั่วมากกลับมาติดตามเรื่องราวข่าวบันเทิงกันต่อค่ะกับ EFM on TV นะคะก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวข่าวบันเทิงค่ะครับใกล้เข้ามาทุกทีแล้วค่ะกับกิจกรรม Six Pack on the Beat ค่ะงานเป็นคอนเสิร์ตสลายไขมันนะคะให้คุณได้มาแดนซ์กันให้ไขมันกระจายกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปดูคอนเสิร์ตกันในวันที่25เมษายนนี้แล้วค่ะที่ Ocean Marina Yacht Club พัทยานะคะใช่ค่ะซึ่งหลายๆคนนะบอกว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเป็นคอนเสิร์ตสำหรับแก้งกวางหรือเปล่าเพศไหนไม่ใช่ No 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 คือเต้นได้ทุกเพศทุกไปเลยไปได้เลยไขมันพร้อมกันนะครับพอศิลปินที่ไปเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นวงซีลนะครับพี่เจเจตรินนะครับมีนิวจิ๋วมีโปเตโต้ก็ไปใช่ค่ะมีวงสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กก็ไปใช่แล้วนะครับก็อย่าลืมนะครับเราก็มีบัตรมาแจกด้วยทำยังไงดีญี่ปุ่นก็เพียงแค่นะคะไปฟังที่คลื่น 94FM ของเรานะคะรวมไปถึงค่ะบัตร FM on TV ของเราเนี่ยก็มีแจกด้วยนะเพียงแค่พิมพ์มาค่ะมาพูดคุยอะไรกับเราก็ได้นะคะแล้วก็ลงท้ายข้อความว่าซิกแพคนั่นเองนะคะแล้วก็ส่งมาที่4642525ซึ่งเราก็จะมีบัตรมาแจกกันด้วยนะคะยังไงก็รอลุ้นกันได้นะทาง Instagram EFM on TV ค่ะใช่แล้วนะครับเอาล่ะมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับตอนนี้เนี่ยเราจะกลับมาอัปเดตความเคลื่อนไหวเรื่องราวของทีมผู้ประกาศข่าวของคนรุ่นใหม่อย่างทีมผู้ประกาศของช่อง GMM 25นะครับหรือว่า GMM News ของเรานะครับนำทีมโดยพี่ดร.อั๋นภูวนาถนะครับเป็นหัวเรือใหญ่รวบรวมทีมเข้ามาแล้วก็นำเสนอข่าวสารบ้านเมืองในรูปแบบที่กระชับฉับไวคุณภาพคับจอคับแก้วเลยทีเดียวนะครับค่ะซึ่งงานนี้ค่ะทีมผู้ประกาศข่าวของเรานะคะก็ขอเปลี่ยนลุคค่ะสลัดเขาเรียกว่ามาดของผู้ประกาศข่าวนะคะมาเป็นการแบบโพสเป็นในแบบนางแบบกันบ้างจิกตาท้าแสงแฟลชบ้างไปดูว่าแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะมาแรงจริงๆสำหรับทีมผู้ประกาศข่าวรุ่นใหม่ของช่อง GMM 25อย่างทีม GMM News ที่นำโดยดร.อั๋นภูวนาถที่ได้รวบรวมเอาคนข่าวคุณภาพมาร่วมเสริมทับความเข้มข้นของข่าวหลักของช่องทั้งเอิร์ธสันอิทธิสุขนันเกรซมหาดำรงกุลเอิงแพทย์หญิงอังวราธีระตันติกานนท์แอนทวีรัตน์จิรดีโรกแนนชลิตาเฟื่องอารมณ์นาวินต้าดร.นาวินยาวพลกุลเปปเปอร์ดร.รัฐศาสตร์กรสูตรสิงห์วรรณสิงห์ประเสริฐกุลนาเดียสนกุลแจนศิรนุชโรจนเสถียรหนูดีวนิสาเรสพัฟสุทธิดาพลาวงและแตงโมพงพิสุทธิ์ผิวอ่อนคุณผู้ชมคงจะคุ้นเคยกับการนั่งอ่านข่าวในสตูดิโอของทั้ง14ท่านกันอย่างดีแต่วันนี้ตัวแทนของทีมผู้ประกาศข่าว GMM News จะขอสลัดคราบผู้ประกาศข่าวมาปรับลุคโพสต์ท่าชิคๆทายแบบเพื่อลงในคอลัมน์ของนิตยสาร OK Magazine พร้อมร่วมพูดคุยกันถึงความสำเร็จหลังเริ่มต้นออกอากาศมาฝากกันอีกด้วยทีมผู้ประกาศข่าวของ GMM News มานะครับก็มาพูดคุยกับทาง OK Magazine ครับผมในเรื่องของการทำงานกับบทบาทใหม่เรียกว่าเป็นบทบาทใหม่ของเกือบทุกๆคนก็ว่าได้นะครับเราผ่านงานต่างๆมาเยอะมากทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ว่าสำหรับงานผู้ประกาศข่าวก็ถือว่าเป็นงานใหม่ของเกือบทุกคนใช่ก็โอ้โหอ่านข่าวก็ท้าทายยากพอสมควรแต่ว่าสนุกมากเพราะว่านอกจากเราได้อ่านแล้วเนี่ยเราได้เรียนรู้ด้วยเองด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นต้องวิเคราะห์ยังไงอะไรยังไงคือมันใช้สมองหลายด้านหลายซีกมากเลยจริงๆแล้วโพสท่าไม่ยากหรอก
นะครับอ่านข่าวเนี่ยยากคือเอิงเกาะที่ยากนี่ก็คือต้องคุยกับทุกคนไปด้วยแล้วก็โพสต์ไปด้วยมันเลยยากนะแต่อ่านข่าวเนี่ยมันยากตรงที่ว่าสำหรับเรานะก็คือยากตรงที่มันต้องมัลติแทสเยอะมากนะครับแล้วก็การมัลติแทสมันต้องอยู่ความเคยชินในการทำหลายๆสิ่งพร้อมๆกันมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งแต่ว่าพอทำไปได้สักพักหนึ่งเรารู้สึกว่าเออมันเริ่มเข้าลองเข้าลอยหวังว่าเราจะเติบโตไปพร้อมๆกับเทรนด์นี้ก็ฝากติดตาม GMM 25ก็แล้วกันนะครับข่าวของคนรุ่นใหม่ครับแหมวันนี้โชคดีจริงๆที่มีโอกาสตามมาเก็บภาพการถ่ายแฟชั่นในครั้งนี้ยังไงก็อย่าลืมติดตามชมพวกเขาเหล่านี้และอีกทั้ง9คนได้ทุกช่วงเวลาของ GMM News ข่าวเช้าข่าวเที่ยงและข่าวเย็นรับรองได้เลยค่ะว่าตรงตามคอนเซปต์ข่าวของคนรุ่นใหม่อย่างแน่นอนค่ะก็เป็นอีกหนึ่งลุคนั่นเองนะครับนอกจากจะอ่านข่าวกระชับฉับไวเราบอกเลยนะว่าเป็นทีมข่าวที่เล่าข่าวได้น่าสนใจมากใช่คือเราฟังปุ๊บย่อยแล้วก็เข้าใจได้เลยคือข่าวแต่ละข่าวที่เลือกมาค่ะเป็นสิ่งที่ทุกๆคนจะต้องรู้ในแต่ละวันว่าวันนี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจคือเราคัดแล้วถูกต้องและสิ่งที่น่าสนใจเลยคือความคิดในการวิเคราะห์ข่าวนั้นๆถูกต้องเรารู้สึกว่ามันสามารถเข้าใจได้ง่ายแล้วก็ตรงประเด็นตรงจุดมากๆเราไม่ใช่คนฉลาดเวลาเราอ่านข่าวยากๆบางทีเราจะงงชอบติดตามคุณสิงห์วรรณสิงห์มากจริงๆคุณสิงห์แบบโอ๊ยตายพูดออกมาแต่ละทีเป็นอย่างนี้เองอย่าเข้าใจป่ะโอ้ยังไงฝากด้วยนะครับกับ GMM News เสน่ห์ครับใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะมาต่อกันที่รางวัลแห่งเกียรติยศของคนบันเทิงกันนะคะที่ได้รับการโหวตจากคุณผู้ชมแล้วก็คุณผู้ฟังทาง 94 FM ของเรานะคะอย่าง FM Awards ค่ะตอนนี้นะคะมี FM Awards สาขาดารายอดนิยมประจำเดือนมีนาคมเนี่ยก็ได้ออกมาแล้วด้วยนะคะจะเป็นใครคะวันนี้ค่ะ DJ Pop กิติพงษ์นะคะจะพาเราไปมอบรางวัลในครั้งนี้ติดตามไปชมเลยค่ะสวัสดีคุณผู้ชมชาว EFM on TV นะครับวันนี้อยู่กับผม DJ Pop กิติพงษ์ตันติชินานนท์ครับผมมีรางวัลมามอบให้กับคุณผู้ชมชาว EFM on TV ทุกท่านครับนี่ฮะ EFM Awards รางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงตัวจริงครับในสาขาของนักแสดงยอดนิยมประจำเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งต้องบอกว่าละครเรื่องนี้เรตติ้งดีมากเลยทีเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่านักแสดงท่านไหนที่จะได้รับรางวัลเกียรติยศของคนบันเทิงตัวจริง EFM Awards สักครู่เดียวเอาละครับตอนนี้ครับมาถึงแล้วนะครับสำหรับเจ๊จิ๋มคิมเบอร์รี่สวัสดีครับเจ๊จิ๋มนี่วันนี้นำรางวัลเกียรติยศของคนวงการบันเทิงตัวจริงมามอบให้กับคิมเบอร์รี่เลยนะครับในสาขาของดารายอดนิยมนะครับประจำเดือนมีนาคมได้ข่าวว่าได้รับไปแล้วด้วยเหมือนกันได้รับไปแล้วของเดือนมกราค่ะเป็นไงบ้างตอนนั้นละครแอบรักออนไลน์แอบรักออนไลน์ใช่ค่ะแล้วนี้ครั้งที่2แล้วรู้สึกไงบ้างคิมเบอร์รี่ฮะดีใจค่ะดีใจมากมากค่ะก็ขอบคุณนะคะทาง EFM ด้วยแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยทุกคนที่โหวตกันเข้ามาก็ใช้เวลาหลายเดือนอยู่เหมือนกันใช่ไหมคะ1เดือนเต็มๆใช่ค่ะที่โหวตให้คิมเป็นดารายอดนิยมค่ะของละครเรื่องเสือก็ขอบคุณนะคะเดี๋ยวเดือนหน้าครับไปรอลุ้นกันต่อครับว่ารางวัลสาขาของดารายอดนิยมประจำเดือนเมษายนนะครับจะเป็นของใครติดตามให้ดีกับที่นี่94 EFM ครับสวัสดีครับยินดีด้วยค่ะสำหรับคิมเบอร์รี่นะคะติดตามกันได้ค่ะในเดือนเมษายนนี้นะคะก็ไปติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ค่ะ www.efm.fm นะคะใช่เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่นึงค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาพบกับคู่จิ้นซุปตา NY กันบ้างนั่นคือณเดชน์แล้วก็รวมถึงยาย่าด้วยนะคะคือคนน่ะอยากเห็นว่าทั้งคู่เนี่ยถ่ายภาพว่ายน้ำโชว์ซิกแพคอะไรแบบนี้รับซัมเมอร์เดี๋ยวดูกันนะคะว่าทั้งคู่เนี่ยมีแพลนจะถ่ายชุดว่ายน้ำคู่กันหรือเปล่าช่วงหน้าติดตามกับ FM on TV ค่ะEFM on TV EFM on TV ชัวร์หรือไม่ใช่หรือมั่วไม่จริงหรอครับไม่มีอยู่แล้วครับชัวร์อยู่แล้ว Six Pack on the beat คอนเสิร์ตสลายไขมันสนุกฟันมันยกแพ็คกับ6ศิลปินเจเจตรินส
ซิลบอยพีซเมเกอร์โปเตโต้นิวจิ๋วแจ๊สสปุกนิกปาปิยองกุ๊กกุ๊กพร้อมกิจกรรมอีกมากมายที่คุณคาดไม่ถึง25เมษายนนี้ที่โอเชียนมารีน่ายอสคลับพัทยาขอบัตรฟรีที่นี่เลย94 EFM เอาละฮะกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงกันต่อนะครับกับคู่จิ้นที่พี่ด้าได้เกริ่นไปแล้วนะครับเรื่องราวของ NY ณเดชน์แล้วก็ยาย่านั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยคู่นี้ครับได้รับคะแนนโหวตสูงสุดจากแฟนๆนะครับให้เป็นคู่จิ้นอันดับ1ที่อยากจะให้ไปถ่ายแบบรับซัมเมอร์ท้าแดดท้าลมขึ้นปกหนังสือด้วยกันนะครับคู่นี้จะเซเยสหรือเปล่าแฟนๆจะมีโอกาสเห็นบ้างไหมและยังได้ยินมาอีกว่าหนุ่มณเดชน์เนี่ยออกอาการหวงสาวยาย่าสุดฤทธิ์สุดเดชออกไปสั่งห้ามยาย่าเนี่ยนะจ๊ะอวดหุ่นแซบแชะวิวรับซัมเมอร์เด็ดขาดอันนี้จริงหรือเปล่าต้องถามกันรวมไปถึงประเด็นนี้เลยค่ะคือเหล่าบรรดาแฟนคลับถามถึงค่ะถามแบบอย่างหนักหน่วงเลยนะคะว่าทริปทำบุญของทั้งคู่เนี่ยคืออยากเห็นว่าแฟนคลับเองแล้วก็อยากเห็นทั้งคู่ไปทำบุญร่วมกันอีกครั้งนึงจะมีโอกาสไหมที่ณเดชน์แล้วก็ยาย่าเนี่ยจะไปทำบุญร่วมกันแล้วไม่รู้จะเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปถามคู่จิ้นนี้กันเลยค่ะมีประมูลรูปภาพแล้วก็มีประมูลเสื้อของย่านะแล้วผมก็เป็นโฟโต้บุ๊กใช่ก็แบบว่าทุกคนก็มาร่วมทำบุญไปสร้างกุฏิให้กับพระที่บุญของสองคนนะครับฮะบุญของสองคนเนี่ยยังไม่ทราบเลยกันครับว่าจะเกิดขึ้นอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยได้มีแพลนพูดคุยกันบ้างไหมคะว่าจะอยากไปทำบุญกันที่ไหนบ้างสำหรับแพลนทำบุญนี้ยังไม่มีนะครับผมก็รอก่อนช่วงนี้ยุ่งนะฮะต่างคนก็ถ่ายละครกันนะครับผมถ่ายแบบคู่กันถ่ายได้ครับผมไม่ตินะฮะไม่เป็นไรครับแต่ถ้ามาชุดว่ายน้ำคงปฏิเสธนะฮะงดเลยใช่ไหมคะว่าแบบไม่ขอรับเซ็กซี่คู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับคือก็ผมนะฮะเก็บหุ่นดีๆแบบนี้ไว้มองตัวเองคือไงเราไม่เฟิร์มหรือไงเฟิร์มครับเฟิร์มฮะคอนเฟิร์มว่าเฟิร์มครับผมหรือแล้วในห่วงยาย่าไม่อยากให้ชอบหุ่นครับโอ้จริงๆก็โอ้ยสงสารคนดูมากนี่ทำไมเดี๋ยวก่อนค่ะติดต่อคู่กันถ้าติดต่อช่วยน้ำนี่คงไม่มีครับผมก็คงรู้ว่ายังไม่ถึงเวลาอะไรอย่างนี้ด้วยแหละครับผมก็ถ่ายแบบปกตินะใส่เสื้อผ้าสวยๆถ่ายน่ารักอะไรอย่างนี้ไปก่อนจะมีโอกาสบ้างไหมคะแบบจะได้เห็นแม่ร้อนอะไรอย่างเงี้ยยังหรอครับพี่ยังครับเก็บแหนมตุ้มไว้ดีกว่าเก็บแหนมตุ้มไว้ดีกว่ามันดูน่ารักดีเนาะใช่แล้วเห็นแหนมตุ้มเหรอแหนมฉันถึงขั้นเกือบหลุดปากอะไรออกไปเลยเมื่อกี้คุณพระเขาบอกว่าเก็บแหนมตุ้มอ่ะก็ได้แค่นี้นะแต่ว่าแค่เห็นแหนมตุ้มเนาะเอ้ยแรงมากเลยหมายถึงว่าอยากจะเห็นถ่ายแบบชุดว่ายน้ำอย่างนี้ไม่แต่จริงคู่เนี้ยไม่เหมาะกับการอะไรที่เซ็กซี่เลยรู้ป่ะเหมาะกับอะไรที่ดูเป็นสปอร์ตตี้นิดๆใช่ดูเป็นกีฬาทางน้ำเบาๆหรือไม่ก็ใสๆไปเลยถูกไม่ออกแบบยาย่านึกไม่ออกกับการเซ็กซี่เซ็กซี่ใส่บิกินี่ตัวมันๆแล้วยืนตามโขดหินไม่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ออกมากเออต้องเป็นแบบสปอร์ตตี้สปอร์ตนิดๆเลยอย่างเงี้ยนะครับมาตามต่อกันด้วยข่าวนะคะของนักร้องเจ้าของฉายาหมอลำซิ่งชิงเกิดบ้านดีกว่านะคะอย่างหญิงลีศรีจุมพลนั่นเองช่วงนี้เนี่ยนะจะสังเกตเห็นได้ว่าหญิงลีเนี่ยจะดูสดใสสดชื่นแล้วก็สวยขึ้นผิดหูผิดตาเลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเรื่องของหัวใจหรือเปล่าเจอตัวหญิงลีทั้งทีค่ะก็เลยขอไปอัปเดตเรื่องของความรักกันสักหน่อยนะคะได้ข่าวมาว่ามีหนุ่มๆเนี่ยนะมารุมขอใจเธอแลกเบอร์โทรอย่างนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วมีใครเนี่ยเข้าหูเข้าตาตรงใจบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวต้องไปถามกันค่ะแล้วก็เห็นว่าหญิงลีนะคะมีงานเดินสายขึ้นเวทีทัวร์ทั่วประเทศเลยคิวแน่นเอียดเลยค่ะไม่เว้นว่างเลยทีเดียวนะคะจนต้องเปิดรับแดนเซอร์เซตใหม่เลยอันนี้จริงไหมแล้วก็กลัวว่าจะมีปัญหาซ้ำรอยเดิมอีกหรือเปล่านะคะเดี๋ยวให้หญิงลีมาชี้แจงกันเลยค่ะคนสมัครเยอะมากนะคะหลายสิบคนแบบเยอะแต่เราก็เอาคนที่มีจิตใจที่สู้งานเราไม่ได้เน้นมืออาชีพมากแต่เต้นได้แล้วก็ฝึกสอนได้แล้วก็มีใจรักเพราะว่า1เขาบอกว่าฐานะยากจนอยากมีเงินเลี้ยงดูครอบครัวอันนี้หญิงเลือกอันดับแรกเรื่องหัวใจก็เรื่อยๆนะคะใครจีบก็คุยมีเวลาก็ทักทายใครส่งดอกไม้ให้ก็ยิ้มตอนนี้มีคนแต่ว่ามีคนเข้ามาคุยกับเราแล้วก็มีค่ะก็มีซึ่งหญิงลีก็คุยค่ะเพราะว่าหญิงอ่ะไม่ได้ปิดกั้นตัวเองเพราะว่าก็ไม่รู้สิก็เผื่อว่าอีก3ปีหน้าจะเจอเนื้อคู่ตอนนี้ทำงานหนักอยู่รอได้ไหมถ้ารอได้ก็ไม่แน่นะแต่อาจจะเป็นแฟนกันก็ได้คงยังไม่เปิดหรอกค่ะเพราะว่า
เราไม่แน่ใจว่าจะใช่หรือเปล่านะคะเพราะว่านักร้องลูกทุ่งเนี่ยแฟนๆไม่ได้คาดหวังที่จะอยากเห็นแฟนของนักร้องเขาอยากเห็นผลงานเขาอยากที่จะเป็นแฟนเราเขาอยากที่จะรักเรานะคะสำหรับศิลปินลูกทุ่งหญิงก็เลยคิดว่าให้แฟนๆสบายใจดีกว่าเพราะว่ายังต้องทำงานอีกเยอะตอบน่ารักมากน่ารักมีคนส่งมาให้ก็ยิ้มมีใครเดินเข้ามาก็คุยรอก่อนได้ไหมอีก2ปีถ้ารอได้ก็เป็นแฟนกันน่ารักตอนนี้ก็นั่นแหละกอบโกยก่อนเพราะว่างานก็แน่นมากตลอดทั้งปีเลยนะคะใช่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะเบรกกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวบันเทิงฝั่งฮอลลีวูดกันบ้างนะคะกับอินเทอร์นิวจะเป็นข่าวของใครเดี๋ยวกลับมา FM on TV ค่ะEFM on TV. EFM on TV.เอาละครับกลับมาดูกันต่อช่วงนี้ Internews ครับอัปเดตข่าวบันเทิงต่างประเทศมีหนึ่งเรื่องราวนะครับที่ทำให้ผู้คนเนี่ยตกอกตกใจกันเป็นแถวเลยพูดจะตกอกตกใจเหรอตกใจพี่อ๋องเหรอเหรอเรื่องราวของนักแสดงสาวครับนั่นคือริต้าวิลสันนั่นเองนะครับซึ่งเป็นสีภรรยาซุปตาร์ฮอลลีวูดชื่อดังก้องโลกนะครับอย่างทอมแฮงค์ออกมาเปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่ทำให้เธอเนี่ยต้องเข้ารับการผ่าตัดเนื่องจากตรวจพบว่าเป็นมะเร็งเต้านมนั่นเองครับค่ะก็หลังจากที่ตรวจพบแล้วนะคะทางทีมแพทย์เนี่ยก็ได้ทำการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเลยนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อร้ายเนี่ยลุกลามใหญ่โตจนถึงขั้นเป็นอันตรายถึงชีวิตได้โดยริต้าก็ได้ออกมาเปิดใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดในครั้งนี้นะคะว่าทุกอย่างเนี่ยผ่านไปได้ด้วยดีค่ะพร้อมกับกล่าวขอบคุณทอมสามีของเธอเองที่คอยดูแลอยู่ไม่ห่างเลยขอบคุณครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆสำหรับกำลังใจมากมายที่ทุกคนมอบให้กับเธอนะคะใช่ค่ะซึ่งล่าสุดตอนนี้นะคะอาการของเธอเนี่ยก็ดีขึ้นเรื่อยๆด้วยนะคะแล้วก็กำลังจะกลับมาแข็งแรงอย่างแน่นอนโดยที่ทางริต้าค่ะยังฝากเตือนไปยังผู้หญิงคนอื่นๆให้หมั่นตรวจเช็คร่างกายเพื่อเป็นการป้องกันโรคร้ายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวอีกด้วยค่ะใช่แล้วนะคะเป็นไงก็รู้ก่อนก็จะได้ป้องกันแก้ไขก่อนนั่นเองใช่แล้วค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราอัปเดตเรื่องราวข่าวบันเทิงให้คุณผู้ชมได้ทราบกันอย่าลืมติดตาม FM on TV ได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยเวลา 18:00 นจนถึง 1:00 นตรงนะคะใช่ค่ะแล้วก็ขอฝากรายการต่อไปด้วยนะคะพบกับรายการ Opal Law Firm ค่ะจะทำให้คุณเข้าใจกฎหมายมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเตือนภัยกันในเรื่องของนักช้อปออนไลน์ตรงที่ว่าเป็นเรื่องราวนะคะของการซื้อคอนโดมือ2แต่ว่าไม่มีสิทธิ์เข้าอยู่นะคะจะเป็นยังไงรอติดตามค่ะรวมถึง 4:15 คืนนี้นะครับกับคลับ Friday Show ห้ามพลาดเลยกับการเปิดใจของ DJ เอกกี้ครับเรื่องราวที่ไม่เคยมีใครรู้มาก่อนเลยเป็นยังไงติดตามครับพรุ่งนี้แฉแต่เช้าค่ะ 8:00 ถึง 9:00 เช้านะคะติดตามค่ะกับแขกรับเชิญนั่นคือพี่ตั๊กมยุรานะคะเขาจะมาพูดคุยกันกับ40ปีในชีวิตวงการบันเทิงเธอนะคะที่ทำหน้าที่พิธีกรแล้วก็รวมถึงพูดคุยธุรกิจที่ตอนนี้พี่ตั๊กทำอยู่ด้วยค่ะว่าทำไมถึงประสบความสำเร็จอย่างมากเลยติดตามได้ในวันพรุ่งนี้นะคะทาง GMM 25ค่ะใช่แล้วและนี่คือทั้งหมดของวันนี้ FM on TV นะครับกลับมาเจอกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์6:00 ถึง 1:00 นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดตามย้อนหลังนะครับก็เข้าไปเลยครับ youtube.com/gmmchannel วันนี้เราทั้ง3คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ